ปิดเทอมนี้เราจะได้ดูหนังสไปเดอร์แมนกันอีกหนึ่งรอบเพื่อที่ว่าโซนี่จะไม่ต้องเสียสิทธิ์สไปเดอร์แมนคืนให้กับมาร์เวลปีเตอร์ปาร์เกอร์เด็กนักเรียนสุดหล่อฉลาดอัธยาศัยดีนักกีฬาและเป็นไอ้ขี้แพ้และเมื่อเขาเข้าไปในแล็บที่มีความคุ้มกันสูงสุดโดนแมงมุมกัดหนึ่งทีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสวัสดีครับวันนี้เรามาพูดถึงความรู้สึกหลังดู Spider-Man Homecoming กันดีกว่านะครับ Spider-Man Homecoming เนี่ยกำกับโดยจอห์นวัตนะครับนำแสดงโดยทอมฮอลแลนด์ซึ่งเวลาเราพูดถึง Spider-Man เนี่ยไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นเปล่านะแต่เวลาพูดถึง Spider-Man เนี่ยหน้าโทบี้แม็กไกวร์มันลอยมาเลยครับคือผมว่าเขาอะเซตสแตนดาร์ด Spider-Man ไว้ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าไม่รวมภาค3อ่ะนะครับThis is for you. นั่นแหละครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะมาพูดเรื่อง Spider-Man Homecoming ครับผมเพิ่งดูมาเลยนะครับแล้วก็รีบมาทำวิดีโอเลยเนี่ยมีคำสองคำให้หนังเรื่องนี้เลยนะคือชอบมากครับตามนั้นแหละนะครับ Spider-Man เนี่ยมันเป็นเรื่องราวของปีเตอร์ปาร์เกอร์ซึ่งเคยสร้างมา2รอบแล้วรอบแรกเนี่ย Spider-Man นำแสดงโดยโทบี้แม็กไกวร์รอบ2โดยแอนดรูว์การ์ฟิลด์นะครับซึ่งทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยเขาจะเล่าออริจินของ Spider-Man ทั้งคู่เลยนะครับมันก็แตกต่างกันไปบ้างแหละแต่สำหรับ Homecoming เนี่ยจะไม่ได้ไปโฟกัสที่จุดนั้นครับใน Spider-Man Homecoming เนี่ยเหมือนกับเอาหนังเด็กมัธยมเนี่ยมาใส่ไว้ในหนังซูเปอร์ฮีโร่นะครับแล้วจากข้อมูลที่ศึกษามาก่อนจะไปดูเนี่ยเหมือนกับผู้กำกับเขาต้องการจะให้เห็นแบบชีวิตด้านนึงของปีเตอร์ปาร์เกอร์ครับปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยเป็นเด็กมัธยมแบบธรรมดาคนนึงเลยอ่ะที่อยู่มาวันนึงได้พลังพิเศษมาแล้วเขาจะรับมือกับพลังนั้นยังไงคือผมเข้าใจว่าตอนแรกหนังจะสื่อไปทางนั้นนะครับแต่ว่าพอไปดูจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรแบบนั้นนะครับตัวหนังเนี่ยมีความบันเทิงค่อนข้างสูงนะครับมีฉากแอคชั่นมีมุกตลกตลอดเรื่องและโทนเรื่องที่มันไม่ได้หนักอะไรเยอะนะครับเป็นโทนเรื่องเบาๆดูสบายๆนะครับผสมกับสไตล์หนังไฮสคูลหน่อยๆนะซึ่งก็ลงตัวพอดีกับ Spider-Man นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากพูดถึงก็คือตัวร้ายครับหนังมาร์เวลหลายๆเรื่องเนี่ยมันจะมีจุดบอดอยู่ที่ตัวร้ายนะใน Homecoming เนี่ยตัวร้ายเนี่ยคือ Vulture ตัวที่โผล่มาในตัวอย่างนั่นแหละถามว่ามันคู่ควรที่จะเป็นคู่ต่อสู้ของ Spider-Man ในเวอร์ชันนี้ไหมก็ผมรู้สึกว่ามันกลางๆครับคือมันไม่ได้เป็นตัวร้ายที่แบบเจ๋งเหมือนซีโมในกัปตันอเมริกานะครับแล้วก็ไม่ใช่ตัวร้ายที่เป็นขั้วตรงข้ามกับตัวเอกอย่างไอรอนมองเกอร์ใน Iron Man หรือว่า Yellow Jacket ใน Ant-Man นะครับคือมันเป็นตัวร้ายที่มีเอกลักษณ์ตัวหนึ่งนั่นแหละนะครับพูดเรื่องตัวร้ายไปแล้วเรามาพูดเรื่องเพื่อนๆของ Spider-Man บ้างครับผมรู้สึกว่าเขาแคสตัวเพื่อนมาดีนะถึงแบบมันจะไม่ตรงกับออริจินนะครับอย่างแฟตทอมสันเนี่ยแทนที่จะเป็นคนขาวอเมริกาก็กลายเป็นอินเดียหรืออะไรประมาณนั้นไปแต่มันทำให้แบบเรารู้สึกว่ามันหลากหลายดีอ่ะมันเหมือนกับชีวิตของเราอ่ะตัวละครไม่ได้แบบหน้าตาดูเป็นพระเอกจ๋านางเอกจ๋าทุกคนนะดูเป็นคนนะครับแล้วเพื่อนๆของปีเตอร์ปาร์เกอร์เนี่ยก็แบบดูมีเอกลักษณ์ทุกคนผมว่าน่าจะแค่นี้แหละนะครับสำหรับความรู้สึกหลังดูจริงๆเนี่ยผมไม่อยากจะเอาไปเปรียบเทียบกับภาคเก่านะแต่ผมต้องเปรียบซะหน่อยอย่างที่ผมบอกไว้ตอนแรกอ่ะเวลาพูดถึง Spider-Man อ่ะผมนึกถึงโทบี้แม็กไกวร์ตลอดอ่ะนะครับใน Spider-Man 2เขาทำไว้ดีมากนะครับแล้วเวลาพูดถึง Spider-Man เนี่ยหน้าเขาจะลอยมาเลยถึงแบบหลายๆคนอาจจะพูดว่ามันไม่ตรงคอมิกก็เหอะแต่ว่ามันเป็นสไปเดอร์แมนที่ทำให้คนจดจำได้เยอะถึงจะไม่ได้อ่านคอมิกก็อินไปกับสไปเดอร์แมนเวอร์ชันนั้นได้นะครับแล้วภาค2เนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดในใจเลยซึ่งภาคนี้ยังทำได้ไม่ถึงนะผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยมันอยู่ในระดับเดียวกับสไปเดอร์แมนภาคแรกเลยผมรู้สึกแบบนั้นนะและทั้งหมดจากสไปเดอร์แมนโฮมคัมมิ่งก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe ให้ด้วยกด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับวิดีโอนี้เนี่ยเป็นวิดีโอแรกของช่องนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับจริงๆแล้วผมอัพไว้2ช่องนะก็คือช่องหมีเกมเมอร์ซึ่งเป็นช่องเล่นเกมของผมเองแล้วก็ช่องนี้นะครับก็คือช่องเฮียหมีนะครับเป็นช่องรีวิวหนังรีวิวเกมรีวิวทุกๆอย่างนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยสำหรับคนที่ดูจากช่องหมีเกมเมอร์นะครับฝากกดติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับเป็นช่องที่สำหรับเน้นรีวิวอย่างเดียวแล้วสำหรับคนที่เพิ่งมาก็ฝากกดติดตามด้วยครับ
นะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งและถ้าเกิดดูแล้วรู้สึกยังไงก็สามารถพิมพ์คุยกันได้ครับในช่องคอมเมนต์ในวิดีโอนี้นะครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ